ช่วงรีวิวเกมน่าเล่นรอบนี้เรามาเล่นเป็นเกม Payday Cardboard เนื่องจากว่าเป็นเกมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั่นเองนะฮะก็เลยเอามาเล่นให้ดูแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มันเล่นได้เฉพาะ Android ก่อนเท่านั้นณตัวเกมจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะเหมือนว่าให้เราไปตามห้างหรือว่าไปตามอะไรต่างๆเนี่ยจากนั้นทำการขโมยนั่นแหละครับแต่ว่าในแผ่นเนี้ยที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ด่านแรกเนาะหลังจากที่เดินไปที่ห้องนิรภัยหลังจากนั้นเนี่ยที่เราเตรียมตัวใส่หน้ากากเห็นปะพอเดี๋ยวผมแตะกดขาเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอดูแป๊บนึงเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๊บเดี๋ยวตำรวจจะหันมายิงนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะทำการใส่หน้ากากก่อนหลังใส่เสร็จปั๊บเนี่ยเรียกง่ายๆว่าเป็นการพร้อมและเออหลังจากนั้นนะครับเขายังไม่หันมานะแต่ผมจะติดตั้งในการเจาะอุปกรณ์นะเออพอเจาะปุ๊บแม่งยิงกับวันอันดีเลยนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้มีข้อดีอีกอย่างนึงคือตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมฟรีแต่ว่าเนื่องจากตอนที่เล่นเนี่ยจะมีผู้เล่นอื่นเข้ามาเล่นด้วยพร้อมกับเรานั่นเองเออนี่แหละมันคือข้อดีนะครับและเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่อ่ะเออมันเหมือนกับตอนนี้เป็นช่วงเบต้าให้เล่นนะครับระหว่างนี้นะก็ทำได้แค่รอเท่านั้นมันจะบอกอยู่เนาะ3นาที2นาที1นาทีหลังจากที่ตู้เปิดก็เข้าไปเอาเงินนะครับพอหลังได้เงินเสร็จแล้วเนี่ยผมก็วิ่งไปที่รถเพื่อจบด่านได้เลยต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มันแตกกว่าเกมอื่นตรงนี้แหละแล้วก็ยังมีในส่วนของเล่น PVP ด้วยนะครับเอาไว้เล่นกับคนอื่นๆเหมือนเกมยิงปืนทั่วไปนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่ผมมองว่ามันก็เล่นได้นะแต่ว่าทีเนี้ยจะต้องรอดูอีกทีนึงว่าหลังจากเข้า Apple แล้วหรือว่าเข้า Play Store แล้วเนี่ยหลักๆแล้วเกมมันจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่านั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่คนรอกันมาสักระยะใหญ่ๆเลยแหละผมเห็นข่าวมาสักระยะแล้วล่ะแต่มันมาก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะสำหรับตอนนี้ Android เล่นได้แล้วนะครับโหลดในแท็บๆได้เลย